بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดขอชูโกรธนะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาที่ผมมาเจอกับพวกเรานะครับเมื่อน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วไปที่เกษตรชลบุรีนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้มาที่นี่บางเขนใช่ป่ะเขาเรียกถูกนะบางเขนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้มาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็ผมว่าที่เกษตรเนี่ยเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฮะละกอไม่ว่าการจัดอบรมเข้าค่ายหรือการบรรยายเนี่ยผมว่าก็โดดเด่นอยู่นะรู้สึกจะโดดเด่นกว่าที่อื่นที่อื่นผมก็ไม่ทราบไงฮะเพราะไม่ค่อยได้เชิญผมไปอาจจะแจ๋วกับเราก็ได้เนาะนะแต่ว่าที่เกษตรนี่ได้ยินชื่อเสียงในเรื่องเนี้ยเรื่องการพาบรรดาวิทยากรหรือตัวครูมาบรรยายให้กับพวกเราฟังรู้ไหมว่าคุณค่าของการศึกษาเนี่ยขนาดไหนเอาใหม่ผมถามง่ายๆนะใจร่มๆนะวันกิยามะห์เวลาเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ถามไหมว่าเราจบจากไหนฮะถามไหมไม่ให้จบฮาวาร์ดอะไรผมออกเสียงถูกป่ะเนี่ยจบที่รัฐอิลลินอยส์โฮไอโออะไรอัลเลาะห์ไม่ได้ถามถามว่าไอนาศอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนอินนาอาวะลูมายูฮาซะบูบิฮินอับดุยามันกิยามะติอัศอลาตุสิ่งแรกที่อัลลอฮฺจะสอบสวนเราหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์คืออัศอลาตุลมักตูบะห์ละหมาด5เวลาฉะนั้นกลับมาทบทวนใหม่เอาใหม่ชีวิตเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺใช่ปะเราจะเอาอะไรไปหาอัลลอฮฺเวลาเรายืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยเอาอะไรไปอวดพระองค์ใครนะครับผมจำชื่อไม่ได้ที่ผูกคอตายล่าสุดที่เป็นดาราเนี่ยนะคนนั้นนะเทปสุดท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์ไม่เชื่อลองไปฟังดูเทปสุดท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการเพราะว่าพี่น้องอ่ะบอกผมหลังไมค์เลยเทปสุดท้ายที่เขาสัมภาษณ์ก็คือว่าเขาเนี่ยกุ้มอยู่ว่าเขาเนี่ยเกิดมาทำไมแล้วจะไปไหนนี่พี่น้องเราที่กี้ผมก็ยืนดูนักศึกษานะสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเขามีใครมาประจุดประกายเขานั่งคุยกับเขาคนเหล่านี้เขาเรียกมันสมองของประเทศนะครับถ้าเราได้นั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็ใคร่ควรเนี่ยผมว่าหลายคนเข้าใจสัจธรรมเหมือนที่เขาตั้งคำถามว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนเขาหาคำตอบไม่ได้โรคซึมเศร้าเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ประเด็นของชีวิตจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวานผมไปละหมาดญาติผมนะครับที่อาติกไม่ใช่ตายเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยวันนี้วันพฤหัสตายวันอังคารอาบน้ำละหมาดนอนหลับปกติเสร็จแล้วเพื่อนญาติติดต่อไปไม่รับสายก็ยังไม่ผิดปกติอะไรแต่24ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ย1วันเต็มๆไม่รับสายไม่ไลน์ด้วยทั้งที่คือมันผิดปกติไหมเราเคยคุยกับเพื่อนทางไลน์ทุกวันแล้ววันหนึ่งไม่คุยคือส่งนิ้วโป้งมันก็ยังดีใช่ป่ะนี่ไม่มีอะไรเลยพอรุ่งเช้าก็เอะใจมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยประตูเนี่ยมาล็อกด้านในถูกไหมแสดงว่าเขาอยู่ข้างในสิไม่ได้ออกมาอ้าวแล้วทำไมไม่โทรศัพท์ไม่รับไลน์ไม่ตอบตัดสินใจนะครับงัดห้องเข้าไปพองัดเข้าไปก็เสียชีวิตบนเตียงนี่แสดงให้เห็นถึงความตายเนี่ยมาหาเราทุกขณะเขาจะไปเป็นญาติผมคนนี้นะครับเขาจะไปอุมเราะห์กับผมในวันที่5ธันวานี้กระเป๋าเตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วนะครับกระเป๋าใส่แล้วชุดอะไรเนี่ยอาบายะซื้อใส่แล้วจะไปอวดญาตินะที่มุกอนูนสุดท้ายไม่ได้ไปครับสุดท้ายไม่ได้ไปกำลังจะบอกพวกเราว่าชีวิตของเราจริงๆก็คือชีวิตที่
เราจะต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่นคือชีวิตเราจริงๆโลกดุนยานี่คือโลกแห่งการเก็บเกี่ยวฉะนั้นพวกเราดีใจชูโกตอัลลอฮ์นะว่าเราเรียนอยู่ที่เกษตรนี่แต่ยังมีชมรมมีที่ละหมาดมีละหมาดวันศุกร์ด้วยป่ะและที่อื่นไม่มีเขาต้องดิ้นรนขับรถหรือนั่งรถออกไปข้างนอกเพื่อละหมาดวันศุกร์เพราะเราผู้ชายผู้หญิงไม่มีปัญหาครับผู้ชายวาญิบต้องละหมาดวันศุกร์เมื่ออะเกนบาเล็กล่ะขาดไม่ได้และเรามาเรียนที่นี่อัลฮัมดุลิลละรุ่นพี่ของเราได้ทำไว้อย่างดีและเรามีห้องละหมาดมีการเรียนการสอนอย่างนี้มากระตุ้นจิตสำนึกเราความดีนั้นความดีนี่หัวข้อเนี่ยความดีนั้นคือการมีมารยาทที่ดีหรือที่งดงามเอางี้ต้องคิดได้ไงเอาหัวข้อนี้มารู้ว่ามันเป็นสุดยอดของมารยาทเลยนะครับมันเป็นสิ่งสูงสุดของคำสอนของอิสลามเชื่อปะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้คำตอบทำไมผมพูดว่าคำว่ามารยาทที่ดีจึงเป็นสิ่งสูงสุดคำสอนสูงสุดในอิสลามอะตามมาก่อนอะลาวะอินนาฟินยาซาดีมุดกอตันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่เคยบอกพวกท่านหรอกหรือพึงทราบขอโทษเนี่ยอะลาเนี่ยพึงทราบเถอะว่าอินนาฟินยาซาดีมุดกอตันแท้จริงแล้วในร่างกายเรามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลาฮัตซอลาฮันยาซาดูกุลลูฮูถ้าเนื้อชิ้นนี้ดีนบีบอกว่าร่างกายทั้งหมดดีหมดเลยวัยซาฟาซาดัตฟาซาดันยาซาดูกุลลูฮูและถ้าเนื้อก้อนนี้เสียไม่ดีอันยาซาดูกุลลูฮูร่างกายทั้งหมดของเราเสียด้วยอัลลาห์พึงทราบเถิดวะฮิยะเนื้อก้อนนั้นก็คืออัลกอนบุหัวใจหัวใจทุกวันนี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรก็ตามถ้าหัวใจเราเสียแม้ว่าเราจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าหัวใจของหมอคนนี้ไปรักษาคนอื่นเพื่อที่ต้องอาการเอาสตังค์เขามันมีใช่ไหมรักษาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาก็ต้องหาเราใหม่เอาผ่อนไปหน่อยเพื่อที่จะเอาสตังค์เขาถามว่าหมอคนนี้มีจริยธรรมไหมครับไม่มีหรือหมอคนนี้ไปฆ่าคนอื่นโดยใช้วิชาชีพของตัวเองในการที่เรียนมาฆ่าคนอื่นแล้วสุดท้ายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนนี้ตายด้วยสาเหตุอะไรมีในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับมีหมอฆ่าคนอื่นโดยไม่รู้ว่าเขาตายด้วยกับสาเหตุอะไรเพราะเขาฉีดยาที่ไปละลายอะไรไม่รู้น่ะตามที่เขาได้เรียนมาจนกระทั่งไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้ตายเพราะอะไรใช้วิชาชีพของตัวเองแสดงว่าก้อนบุญหัวใจของเขาเนี่ยฟาซาดัตหัวใจของเขาเสียเราเรียนแผนกอะไรก็ตามสุดท้ายเราใช้วิชาชีพของเราไปคดโกงคนอื่นเราเป็นทนายว่าความให้กับคนที่ทำผิดแล้วให้ถูกอันนี้ฟาซาดัตหัวใจที่มืดบอดเห็นยังนบีบอกว่าหัวใจก้อนนี้ก้อนเดียวถ้าดีอย่างอื่นดีด้วยถ้าไม่ดีอย่างอื่นไม่ดีด้วยหัวใจที่อิจฉาริษยาคนอื่นหัวใจที่เห็นคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้หัวใจที่นินทาให้ร้ายผู้อื่นหัวใจที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นหัวใจที่เหยียบหัวคนอื่นหัวใจที่รังเกียจ ดูถูกคนอื่นนี่คือหัวใจที่โสมมและหัวใจที่มืดบอดฉะนั้นเราความจริงแล้วต้องสัญญกรรมหัวใจมากกว่าใบหน้าครับจมูกโด่งตายไปถูกฝังเป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนใช่ปะผิวขาวขาวสวยหมวยอึมอย่างที่เขาว่าตายไปเป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนแต่อามันของเราต่างหากกับจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ฉะนั้นเอาใหม่นะครับเอาใหม่ว่าคิดให้ดีว่าทุกวันนี้ที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเรียนเพื่ออะไรและเราจะไปไหนสิ่งที่เราเรียนนี้มันให้คุณูปการอะไรเราบ้างหนึ่งให้กับ
เราไปทำอาชีพของเราฉะนั้นสิ่งที่เราไปทำอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ฮาลาลอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสื่อหนึ่งที่ทำให้อยู่บนโลกดุนยานี้ได้อย่างงดงามร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะห์วะกินาอะซาบันนารโอ้พระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดประทานสิ่งดีงามบนโลกดุนยานี้และสิ่งดีงามในโลกอาคิเราะห์และปกป้องฉันจากไฟนรกฉะนั้นดุนยานี้ต้องดีด้วยอาคิเราะห์ก็ต้องดีด้วยอย่าเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยานี้ใช้วิชาของเรากอบโกยบนโลกดุนยานี้เสร็จแล้วเราจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เป็นเบาที่ซอลและหรือเบาขอบคุณอัลเลาะห์อันนี้อย่านะครับอย่าเราสามารถช่วยเหลือศาสนาของเราได้มันมีช่องทางที่จะช่วยอยู่แต่วันนี้ไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ฝากให้ของเราก่อนนะครับว่าหัวใจหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือก้อนบุญที่มันมีอะไรครับเป็นก้อนบุญที่ฮาสนะเป็นก้อนบุญที่ดีอ่ะมาดูอันอาซาอีมุนบีใบตินฟีรอบดินยันนะนะครับฉันได้รับประกันบ้านหลังหนึ่งนบีบอกหะดีษสักครู่นี้ขออิหม่ามบุคอรีเนาะหะดีษซอฮีฮ์นะครับวันนี้เอาฮะดีษซอฮีฮ์มาทั้งนั้นไม่มีดออีฟนะฉันเนี่ยรับประกันบ้านหลังหนึ่งฟีรอบดินยันนะอันนี้ผมต้องยกตัวอย่างละห้องนี้สมมุติว่าห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสวรรค์นะครับฟังดีนะห้องเนี้ยขอบเขตห้องเนี่ยเป็นสวรรค์นบีบอกว่าฉันประกันบ้านหลังหนึ่งที่ปลูกข้างๆสวรรค์นึกภาพออกนะใครครับลิมันตารกันมีรออะวะอิงกาแนมวะฮิกก่อนคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามบางทีเราทะเลาะกับเพื่อนไม่ยอมยอมไหมไม่ยอมใช่ไหมนั้นฉันยอมผมเคยเข้าไปในห้องน้ำปตท.นะครับกูใหญ่กูพ่อของคนนั้นนู่นนั่นนี่นั่นอีกคนนึงเขียนสั้นๆกูเล็กเฮ้ยมันต้องมีคนแบบนี้ในสังคมมีคนยอมไงทุกคนแหมเสียงชนะอ้าวเรายอมนบีบอกแม้ว่าเราเป็นคนถูกก็ตามแต่เราไม่โต้อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ที่อยู่รอบๆสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์ประการต่อมาในชมรมของเราในสังคมมุสลิมของเราในบ้านของเราให้ละทิ้งการโต้เถียงการโต้เถียงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีคำว่านาซีฮะคำว่านาซีฮะนี่คือการตักเตือนตักเตือนหมายถึงอะไรการตักเตือนด้วยหัวใจบริสุทธิ์เพื่อต้องการให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเห็นเพื่อนกินมือซ้ายเราบอกว่าไงมือซ้ายนี่คือมือชัยฏอนกินนะครับเราก็บอกตัวเองเปลี่ยนมือขวาใช่ป่ะเออที่นี่เรียกอะไรแถวหนองจอกเรียกตัวเองเนี่ยเป็นช่องสองของตัวเองช่องแรกนี่คือตัวเองช่องสองเนี่ยตัวเองช่องสามเตง มันจะสั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเห็นในโรงอาหารสองโต๊ะข้างหน้าเรายืนขึ้นเลยโอ้ยฮารอมบาปกินมือซ้ายเป็นไงอันนี้ไม่เรียกนาซีฮัตหรือถ่ายรูปลงเฟซไม่เรียกนาซีฮัตอันนี้เรียกประจานเข้าใจยังฉะนั้นนบีถึงบอกว่าให้เราเนี่ยละทิ้งการโต้เถียงเสียไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นอุลามะเป็นนักวิชาญโต๊ะครูอุลามะอะไรก็ตามให้ละทิ้งการโต้เถียงถ้าระดับโต๊ะครูมาเถียงกันไม่เรียกว่านักวิชาการครับถ้าด็อกเตอร์ไปโต้กับแม่ค้าในตลาดที่จบป.4ทั้งคู่ฟังให้ดีนะเคยเห็นเครื่องบินโดยสารชนนกไหมครับเคยไหมไม่ใช่เครื่องบินโดยสารจอดอยู่นะบินอยู่เพราะเพดานบินของเครื่องบินโดยสารนั้นสูงกว่านกฉะนั้นนกจะไปชนเครื่องบินมาชนนกไม่ได้ถูกป่ะระดับเดียวกันเครื่องบินโดยสารเขาจะชนก็จะชนระดับเดียวกันและเครื่องบินโดยสารก็ไม่สามารถนะครับไปชนกับ F-16 เครื่องบินอะไรนะขับไล่เพราะเขาบินสูงไปอีกฉะนั้นถ้าเพดานบิน
นกจะชนกับนกกันเองนั่นคือระดับเดียวกันเครื่องบินโดยสารก็ชนกับเครื่องบินโดยสารถ้าจะชนเครื่องบินขับไล่ก็จะชนกับเครื่องบินขับไล่นั่นหมายรวมว่าคนระดับเดียวกันผมกำลังจะเปรียบเทียบว่าถ้าป.4กับด็อกเตอร์เถียงกันป.4ทั้งคู่ทำไมคนระดับด็อกเตอร์ลงมาเถียงกับคนป.4ล่ะแสดงว่ามาตรฐานของวิการวิเคราะห์สังเคราะห์ของเขาเนี่ยพังพ่ายหมดเลยอิสลามสอนว่าอย่าโต้กันในชมรมกันเนี่ยขัดแย้งกันได้ไหมเห็นต่างยิ่งกว่าได้เพราะซอฮาบะห์ก็เห็นต่างกันมาแล้วนบีก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ทำไมซอฮาบะห์ไม่โกรธกันถึงไหมถ้าเราจะคุยเรื่องศาสนาฟารุดดูฮิอัลลอฮ์วะรอซูลนำอัลลอฮ์ว่าให้กลับไปดูตัวบทกุรอานว่าไงหะดีษว่าไงแต่ถ้าเรื่องโลกดุนยาเอาเลยเราจะทาห้องละหมาดชมรมเราสีแดงสีเขียวสีเหลืองเอาเลยนี่ดุนยาว่ากันไปแต่ถ้าเรื่องศาสนามันมีที่กลับนั้นนบีบอกคนที่ไม่โต้อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์แม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามเอานะในชมรมมุสลิมกันโต้กันเถียงกันชนะในกอเถียงชนะในขอนะครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเอาโล่มาให้ไหมไม่มาให้นะครับสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำมาให้เหรอเปล่าได้ชนะแล้วไงต่อมันต่อยอดไม่ได้งั้นอิสลามสอนเรื่องมารยาทนี่มารยาทนะครับประการต่อมาในหะดีษเดียวกันวะบีไบตินฟีวะซอตินยันนะแล้วอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งตรงกลางสวรรค์เลยครับตรงกลางสวรรค์ลิมันตะรอกันกะซิบะให้กับใครครับบุคคลที่ทิ้งการโกหกวะอิงกานะมาซิฮันแม้ว่าจะพูดเล่นก็ตามเอาใหม่อิสลามเนี่ยห้ามโกหกใช่ป่ะยกเว้นอนุญาตไหมศาสนาอื่นเขาห้ามโกหกนะเขาไม่มียกเว้นของอิสลามยกเว้นครับ3ข้อ1โกหกในภาวะสงครามเช่นเราถูกจับเป็นเฉลยก็ถามว่ากองกำลังมุสลิมมีกี่คนเราบอกไปเลยว่า200คนที่ไหนได้มี 2,000 คนโกหกไปเรื่องที่1 2โกหกให้ในกอกับในขอเนี่ยเขาโกรธกันและเขาให้โกหกให้เขาดีกันเพื่อนในชมรมเรารู้ว่าเนี่ยในกอกับในขอเนี่ยทะเลาะกันเราซื้อน้ำมาซื้ออะไรมาจริงๆจะซื้อมากินแต่พอเจอในกอแล้วก็บอกเฮ้ยในกอในขอเขาฝากมาให้โกหกใช่ป่ะแต่โกหกแบบนี้ได้บุญและการโกหกแบบนี้ศาสนาอนุญาตข้อที่3ที่อิสลามอนุญาตให้โกหกได้ก็คือสามีภรรยาโกหกกันเพื่อความพึงพอใจเดี๋ยวฝ่ายชายนี้นะจบไปทำงานก็จะไปเป็นสามีมีไหมครับจบไปเป็นภรรยามีไหมเดี๋ยวนี้ผมก็งงๆชีวิตนะครับนะฮะเห็นเป็นผู้ชายอยู่ดีอ้าวสวยไปซะละเราก็จะโตไปเป็นสามีข้างหลังก็จะเป็นภรรยาเอาเคล็ดลับนี้ไปพ่อนบีว่าวันที่26เดือนนี้ผมจะพูดที่มูลที่รับพานนะ20:30ดูทาง Facebook ก็ได้นะครับความโรแมนติกของท่านนบีและหนึ่งที่ศาสนาอนุญาตก็คืออนุญาตให้สามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีเพื่อความพึงพอใจนะเช่นภรรยาเนี่ยไปซื้อฮิญาบมาใหม่ซื้ออับายะมาใหม่เสร็จแล้วก็มาใส่ก็ถามสามีเตงเขาอ้วนไหมแล้วก็หมุนไปนะเตงเขาอ้วนไหมแล้วบอกไปเลยไม่อ้วนกำลังดีโกหกป่ะโกหกกันแหละโกหกนั่นแหละแต่ฝ่ายตรงข้ามดีใจไหมไอ้คนอื่นให้ในทั้มมาด้วยนะให้นายกเมืองไทยเราชมยังไม่เท่าไหร่นะถ้าสามีเราชมถูกป่ะก็หกได้วันนี้เนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยเช้านี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์พอละหมาดซุบฮ์เสร็จภรรยาไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาให้สามีทำตอนเช้าโอ้ทำแกงอย่าง 2-3 แกงอย่างอร่อยปั๊บสามีมานั่งโต๊ะซดน้ำแกงไปในใจเนี่ยมันนึกว่าเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าพูดได้ป่ะฝั่งนี้พูดได้ป่ะ
ถ้าพูดเดี๋ยวเตาหลิวลอยมาใช่ป่ะเดี๋ยวต้องมีอะไรลอยมาสักอย่างเราบอกไปเลยที่รักตั้งแต่อยู่กับเธอมาวันนี้นะแกงวันนี้เด็ดที่สุดอร่อยที่สุดภรรยาจะตอบเลยจริงหรอใช่ป่ะแล้วก็ตักมาอีกถ้วยหนึ่งขณะที่สามีไปอ้วกอยู่ที่หน้าต่างแค่นี้แค่คำพูดแบบนี้ทำดีล่ะศาสนาบอกให้โกหกไหมโกหกได้เพื่อเอาใจซึ่งกันและกันแต่นบีบอกว่าการโกหกนะครับแม้ว่าจะพูดเล่นไม่อนุญาตให้ทำยกเว้น3ข้อนี้แล้วอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งตรงกลางในสวรรค์สุดท้ายของฮะดิษวันนี้บอกว่าวะบีไบตินฟีอะลันยันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งอะลันยันนะคือสูงสุดเลยลิมันฮัสซะนะคูลูก็หูคือคนที่มีมารยาทงดงามนั่นคือเหตุผลของการตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ซึ่งดีมากๆพวกเรารู้ไหมครับว่าการที่เรามีมารยาทที่งดงามอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งสูงสุดเลยในสวรรค์แล้วมารยาทงดงามนี้คือสิ่งซึ่งนบีบอกว่างดงามนะครับไม่ใช่มนุษย์บนโลกดุนยานี้บอกไม่ใช่บนโลกใบนี้เป็นเหตุการณ์ที่บอกให้รู้ว่าสวรรค์สูงสุดและบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในสวรรค์สูงสุดที่อัลลอฮ์จะสร้างให้กับคนที่มีมารยาทที่งดงามเอามาดูว่ามารยาทงดงามหมายถึงยังไงแล้วมีอะไรบ้างอ่ะข้อแรกมารยาทงดงามข้อแรกก็คือเราอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เนี่ยรับฟังความคิดของเพื่อนนะท่านเซดบินซาบิตนะจริงๆมันออกเสียงว่าไซใช่ไหมแต่เราออกเสียงลำบากใช่ป่ะเป็นเซดอิบราฮิม3จังหวัดแล้วเรียกบาราฮิงใช่ป่ะเออใช่ป่ะใครอยู่3จังหวัดนี่นะวันมูฮัมมัดนอที่จริงวันมูฮัมมัดนูรใช่ไหมนูรเป็นนอง่ายๆนะครับนูรมันต้องกระดกลิ้นนะครับลอเรือมันยากเป็นนอซะเลย ท่านเศษเนี่ยได้กล่าวว่ามีคนมาถามเศษเกี่ยวกับเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเศษบอกว่ากุนตูยาระหูฉันเนี่ยใกล้ชิดนบีมากวะกานะอิซานะซะละนะซะลันวะฮยูเมื่อวะฮีถูกประทานลงมานะครับท่านนบีก็จะบอกฉันเนี่ยแล้วก็ทำไมครับฟะกะตับตุวะฮยะฉันจะบันทึกอะไรครับบันทึกวะฮีวะกานะอิซาซะกะรนัลอาคิเราะห์ซะกะรอฮามะอานาพอพวกเราพูดถึงเรื่องวันอาคิเราะห์เรื่องวันโลกหน้าเนี่ยนบีก็นั่งฟังกับเราวะอิซาซะกะรอนันดุนยาและเมื่อเราคุยเรื่องโลกดุนยาซะกะรอฮานบีก็ฟังเรามะอานาอยู่กับเรานั่งร่วมกับเราวะอิซาซะกะรอนัตตออามะเมื่อพวกเราพูดถึงเรื่องอาหารการกินซะกะรอฮูมาอูนบีก็นั่งร่วมกับเราหมายความว่าไงมารยาทหนึ่งที่มุสลิมต้องมีก็คือการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการฟังคนอื่นพูดอัลลอฮ์ให้เรามากี่หูครับ2ใช่ไหมนะฮะโอ้ผมลืมปิดเสียงมาพอดีอัลลอฮ์ให้เรามาเท่าไหร่ครับ2หูปากอ่ะ1แสดงว่าให้เราฟังมากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดฉะนั้นมารยาทหนึ่งที่เราหายไปก็คือไม่ค่อยฟังคนอื่นล่าสุดภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์กำลังดังใช่ป่ะนะผมไม่ได้ดูนะครับแต่ดูจากคนคอมเมนต์เข้ามานักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาไปดูมาแล้วเขาก็มาวิพากษ์เนี่ยผมจะได้ความรู้จากตรงนี้ทำดีละอ่านหมดนะตอนนี้อ่านหมดเพื่อมาสอนพวกเราไงโจ๊กเกอร์เนี่ยหนึ่งก็คือตัวละครนี้กำลังนำเสนอว่าทำไมไม่ฟังผมบ้างคนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะสติไม่ดีหรืออาจเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็บอกคนโรคซึมเศร้าห้ามดูใช่ไหมเรื่องนี้ เขานั่งหัวเราะอยู่คนเดียวหรือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเราไม่เข้าใจความรู้สึกเขาหรอก
แต่เดินผ่านแล้วก็ตำหนิเขาแล้วก็ด่าเขาแต่รู้ไหมครับพี่น้องพวกเรารู้ไหมว่าคนบ้าไม่เคยทำร้ายคนอื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำมีแต่คนดีๆอย่างเราเนี่ยที่ทำลายคนอื่นโดยคำพูดและก็การกระทำฉะนั้นโจ๊กเกอร์เนี่ยกำลังนำเสนอเรื่องนี้คือว่าทำไมไม่ฟังเขาพูดบ้างผมก็ฟังหมอเนี่ยพูดมาทั้งวันแต่ทำไมหมอไม่เคยฟังผมเลยสังคมวันนี้เราไม่ค่อยฟังกันนะครับภรรยาจะอธิบายให้สามีฟังหน่อยสามีก็ใช้ความเป็นผู้ชายไม่ฟังตัดสินละภรรยาก็ไม่ฟังสามีพ่อกับแม่ก็ไม่ฟังลูกลูกกำลังจะบอกว่าหนูไม่ชอบอันนี้นะครับเพราะว่าจิตวิทยาเด็กเขาบอกว่าเวลาเรามีลูกเนี่ยเด็กเล็กๆ เนี่ยอย่าไปจู้จี้เขาบางครั้งเขาให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการบ้างอย่าไปกำหนดทิศทางให้เขาเดินบางคนพ่อแม่เนี่ยต้องการเป็นหมอแต่สอบไม่ได้ก็เลยผลักดันให้พวกเราเรียนหมอให้ได้จริงป่ะก็มีอย่างนี้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรากำลังบอกว่าด้วยกับมารยาทที่งดงามฟังคนอื่นเห็นใจคนอื่นและเวลาเราฟังนบีบอกมันสอมาตะนายาคนที่นิ่งได้เปรียบคนที่นิ่งจะประสบความสำเร็จเพราะได้รับข้อมูลหมดเลยแต่คนเนี่ยวกเวกวอยวายเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีอะไรนะแต่คนเพื่อนเราที่ไม่ค่อยพูดเนี่ยคนเนี่ยน่าค้นหาฝนตกหนักมักไม่ตั้งเขานะครับและคนมีอะไรลึกๆเนี่ยเขาบอกน้ำนิ่งไหลลึกน้ำลึกไม่มีเสียงนี่คนเนี้ยน่าค้นหามากกว่าคนที่เขาไม่มีคือวงเวกวอยวายคนเหล่านี้ไม่มีอะไรเปิดเผยหมดอิสลามสอนให้เรามีมารยาทในการฟังคนอื่นแล้วอินชาอัลเลาะห์สังคมเราจะไปด้วยกันได้ให้มีคนรับฟังเราบ้างถ้าทุกคนพูดหมดเลยเป็นไงบรรลัยจักรนะถ้าในที่ประชุมของเรานะทุกคนพูดมาเลยไม่ได้ต้องมีคนฟังประการต่อมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตำหนิคนอื่นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้มากที่สุดนะท่านอานัสเล่าว่าขอดัมตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอซินีนท่านอานัสบอกว่าฉันเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ของท่านนบี10ปีฟะมากอลลีอุฟฟินกัตตุนบีไม่เคยเอ็ดฉันแม้แต่ครั้งเดียวทำไมไปทำนี่อย่างนี้นะสมมุติ10ปีอยู่กับนบีท่านอานัสบอกว่านบีไม่เคยเอ็ดฉันแม้แต่ครั้งเดียววะมากอลลีชัยอินนบีไม่เคยพูดกับฉันว่าซอนะตูฮูในขณะที่ฉันทำสิ่งหนึ่งแล้วนบีบอกว่าลิมาซอนะตาฮูทำไมไม่ทำแบบนั้นน่ะทำแบบนี้ทำไมนบีไม่เคยพูดแบบนี้วลาลิชัยอินตารักตูฮูและเมื่อใดก็ตามที่ฉันไม่ทำอะไรลิมาตารักตูฮูแล้วนบีมาบอกกับฉันว่าทำไมท่านถึงไม่ทำนั่นทิ้งสิ่งนี้ทำไมนบีไม่เคยพูดวกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอะห์ซะนินนาซิคูรุกอนเพราะนบีนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทงดงามมากกว่าผู้คนทั้งหลายอัลลอฮุอักบัรเห็นยังเราอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์แบบนี้อย่าตำหนิเพื่อนครับอย่าตำหนิเพื่อนอย่าด่าเพื่อนอย่าแต่เวลาเพื่อนทำผิดเรากระซิบบอกเขาเราแนะนำบอกนี่ตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดีดีไหมถ้าทำอย่างนี้จะดีกว่านะเราประชุมกันในชมรมเพื่อนพูดเสร็จปั๊บเราอาจจะเห็นต่างเราก็ยกมือแล้วเราก็เห็นต่างว่าควรจะทำอย่างนี้มากกว่า1 2 3 4 5เรานำเสนอเหตุผลไปปั๊บทุกคนยอมรับจบถ้าหากว่าทุกคนยังมีการขัดแย้งกันอยู่ด้วยหลักการของศาสนาอามิตก็ตัดสินพออามิตตัดสินทุกอย่างก็จบและคนที่เป็นอามิตเองก็ต้องไม่ตำหนิพวกเราที่เป็นสมาชิกในชมรมว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่าใช้สำนวนอย่างนี้เพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยพูดแบบนี้กับซอฮาบะห์แม้กระทั่งท่านอานัส
ไปเป็นคนรับใช้ท่านมีถึง10ปีคำว่านี่นะเราก็รู้ว่าพวกเราทำลำบากเนาะบางทีเราเป็นพ่อแม่เรายังเอ็ดลูกเลยแต่ด้วยความเป็นนบีแล้วซอฮาบะห์จึงบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่งดงามที่สุดมารยาทที่งดงามที่สุดนะประการต่อมานบีไม่เคยหยาบคายกับคนอื่นท่านหญิงไอชาเล่าบอกว่าอันคุลกีรอซูลินลาฮิสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะท่านหญิงไอชาเนี่ยถูกถามเกี่ยวกับมารยาทของท่านนบีท่านหญิงไอชาก็เลยบอกว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยเป็นอย่างนี้ลัมยะกุนฟาฮิชันนบีไม่เป็นคนหยาบคายไม่เป็นคนหยาบคายเลยนะครับนบีไม่เคยด่าแม้กระทั่งมุสลิมหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของอิสลามไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายกับศัตรูของอิสลามสู้กันในสนามรบสู้กันในสนามรบเข้าใจนะแต่จะด่ากับมุสลิมก็ไม่เคยด่ามูนาฟิกอยู่ซอบเดียวกับซอฮาบะห์นะครับนบีให้สลามเสร็จแล้วหันมาเจอมูนาฟิกนั่งกับซอฮาบะห์แต่นบีไม่เคยด่ามูนาฟิกไล่มูนาฟิกกลับบ้านทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาเป็นมูนาฟิกทำไมอ่ะหวังว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวเห็นยังหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาฟังนบีสอนหวังว่าฉะนั้นนบีไม่หยาบคายวาลามุตฟะฮิชันแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นหยาบคายด้วยนบีไม่หยาบคายก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเนี่ยหยาบคายไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีวาลาซักคอบันฟิซูกิฟินอัสวากินบีไม่ตะโกนเสียงดังในตลาดโอ้สุดยอดเลยนะเวลาเรียกเพื่อนเนี่ยนะตะโกนนบีไม่มีวาลายะซซีบิซัยยะตินซัยยะนบีไม่เคยตอบแทนความชั่วด้วยกับความชั่วย้ำถ้าเราเอาปัสสาวะที่เปื้อนผ้าคีริ้วที่เปื้อนปัสสาวะไปเช็ดปัสสาวะไม่มีทางสะอาดครับเพื่อนเรายังไม่ได้มาละหมาดกับเราไม่เป็นไรถ้าเราใช้วิธีหยาบคายด่าเขาโอ้เอ็งอย่างนี้ลงนรกแล้วต้องมาเดินนรกไม่มีมาครับตอบแทนความชั่วด้วยกับความชั่วไม่มีกุศโลบายหรือกลยุทธ์นี้ที่ประสบความสำเร็จเลยขนาดปราดขอโทษปรัชญาจีนยังบอกเลยว่าการทำสงครามที่ดีที่สุดก็คือสงครามที่ไม่เสียไพ่พลและก็ไม่เสียอาวุธยุทโธปกรณ์แม้แต่ชิ้นเดียวนั่นคือสงครามที่ดีที่สุดคนก็ไม่ตายอาวุธก็ไม่เสียหายแต่ได้รับชัยชนะฉะนั้นเราต้องตอบแทนความชั่วด้วยกับความดีเขาด่าเราใช่ไหมทำนินล่ะแล้วพอเขาเหนื่อยเสร็จด่าเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเราจะได้ไปเหตุการณ์หนึ่งฮะดีษฮัสซันของท่านนบีนบีกับท่านอบูบักเนี่ยนั่งด้วยกันซอฮาบะห์ขอโทษชายคนหนึ่งไม่รู้ใครมาด่าอบูบักด่าเสียให้หายอบูบักทนอยู่สักพักหนึ่งคนเนี่ยนะมันไม่ใช่พระอิฐพระปูนลุกขึ้นตอบโต้บางถ้อยคำนบีลุกขึ้นเดินหนีอบูบักก็วิ่งมาหานบีบอกนบีครับนบีก็เห็นเป็นพยานว่าฉันนั่งอยู่ชายคนนี้มาด่าฉันแล้วฉันลุกขึ้นเพื่อจะตอบโต้บางคำเท่านั้นท่านนบีหนีออกจากฉันเพราะอะไรนบีบอกว่าตอนที่ท่านนั่งอยู่แล้วไม่ตอบโต้ฉันเนี่ยนั่งอยู่กับท่านฉันยิ้มและพอใจในตัวท่านแต่พอท่านลุกขึ้นตอบโต้บางถ้อยคำเท่านั้นนบีบอกว่าชัยฏอนมาอยู่ข้างท่านมาลาอิกะห์ตอนที่ท่านไม่ตอบโต้มาลาอิกะห์เถียงท่านแล้วเถียงแทนแล้วแต่พอท่านยืนขึ้นตอบโต้เขามาลาอิกะห์หายไปชัยฏอนมาอยู่กับท่านฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับชัยฏอนเอาสิฉะนั้นอย่าตอบโต้ความชั่วด้วยกับความชั่วเขาแรงมาเราแรงกลับไม่มีประสบความสำเร็จครับถ้าใครเขาแรงมาถามมาก่อนเฮ้ยนายอาบน้ำละหมาดยังไปอาบน้ำละหมาดก่อน
พราะนบีบอกว่าความโมโหเนี่ยมาจากชัยฏอนชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟฉะนั้นเมื่อชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟจะดับไฟได้ด้วยการอาบน้ำละหมาดเห็นยังตอบแทนความชั่วด้วยกับความดีสงครามไปศึกษานะสงครามสนธิสัญญาฮูไดบียะห์นบีขาดทุนทั้งหมดเลยเสียเปรียบหมดเลยซอฮาบะห์บอกรอซูลเราเสียเปรียบหมดญิฮาดไหมนบีบอกไม่ต้องข้อหนึ่งก็คือทำจากสนธิฮูไดบียะห์เสร็จแล้วต้องกลับมาดีนะเพราะนบีตั้งใจมาทำอุมเราะห์แต่มุชริกชาวมักกะห์บอกกลับถ้าคนมาดีนะมุสลิมที่อยู่มาดีนะมาที่มักกะห์ชาวมักกะห์ไม่ให้กลับมาดีนะแต่ถ้าชาวมักกะห์เนี่ยหลุดมาทิ้งมาดีนะต้องส่งคนมักที่อพยพมาจากมักกะห์เนี่ยกลับมาดีนะนบียอมเสียเปรียบหมดสุดท้ายฟัดหุ่นมักกะห์นบีก็พิชิตมักกะห์บางเรื่องแค่ถอยหลังมาก้าวเดียวไม่ใช่ว่าแพ้นะครับถอยมาแค่ก้าวเดียวนะแต่มันมีชัยชนะที่รออยู่ใจเย็นๆใจร่มๆนะครับฉะนั้นไม่ตอบแทนความชั่วด้วยกับความชั่วให้ตอบแทนความดีด้วยกับความชั่ววะลากินยะฟูแต่ทว่าให้มีการอภัยให้เราอภัยมีพี่น้องมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหานบีนบีครับกรรมอะฟูอันินข้อดิบผมต้องอภัยให้กับคนรับใช้ของผมเนี่ยวันละกี่ครั้งถามนบีถามถึง3ครั้งไม่มีถามถึง2ครั้งนบีไม่ตอบนบีตอบครั้งที่3ท่านจะต้องอภัยอานินคอดิมคนรับใช้ของท่านวันหนึ่งกุลละเยามินทุกวันเลยซะบะอีนมะรอตันวันหนึ่ง70ครั้งเราเนี่ยจ้างคนรับใช้มาแต่เราต้องอภัยให้คนรับใช้วันหนึ่งตั้ง70ครั้งนะพี่น้องคิดดูพวกเราคิดดูกันละกันนับภาษาอะไรกับเพื่อนร่วมงานเรานับภาษาอะไรกับน้องของเรานับภาษาอะไรกับพี่ของเรานับภาษาอะไรกับปะกับมะเขาอาจจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเราก็ตามต้องอภัยให้กับพวกเขาเหล่านี้มากกว่าคนรับใช้ด้วยซ้ำนี่จริยธรรมอันงดงามนะครับเราถามตรงๆว่าคนในยุคปัจจุบันไปกินอะไรมาทำไมถึงไม่ค่อยให้อภัยกันขับรถเคยไหมครับมีคนมาปาดหน้าผมเชื่อว่ามีไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือเก๋งแหละหรือเราขับมอเตอร์ไซค์มามีแล้วเราตัดสินยังไงปุ๊บปาดหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะรีบไปเยี่ยมเมียเขากำลังคลอดสบายใจปะปาดหน้าไปอ๋อพ่อกำลังประงาบอยู่ที่โรงพยาบาลเขาต้องรีบไปสงบแต่พอเขาปาดปุ๊บเราขึ้นเลยไปปาดเขาปาดไปปาดมาปรากฏว่ารถของเขามีปืนยิงเราตายกว่าจะโตมาอายุขนาดนี้เสียข้าวไปกี่กระสอบปะมาเลี้ยงเรามาเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าอาหารเสียไปกี่ล้านแต่มาตายด้วยกับกระสุนเม็ดละ12บาทไม่คุ้มฉะนั้นนบีเลยบอกว่าวาลากินยะฟูสุดท้ายอภัยครับผมไปอุมเราะห์ครั้งหนึ่งผมก็ตอวาฟขณะที่ตอวาฟเนี่ยอาหรับเนี่ยเขามาเหยียบเท้าผมโอ้โหอาหรับนี่ตัวใหญ่พอเหยียบมันก็เจ็บผมก็โดยสัญชาติของความเป็นมนุษย์นะก็มองนะแต่มองตัวใหญ่ไม่กล้าทำอะไรตอวาฟอยู่ด้วยเสร็จแล้วอาหรับคนนี้ยิ้มแล้วก็บอกว่าอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนอัลลอฮ์อยู่กับคนอดทนเสมอโหถ้าเป็นเมืองไทยอะไรวะหรือว่าเฮ้ยได้สติไหมนึกในใจว่าเดี๋ยวต่อไปจะไม่เหยียบเดินไม่ให้ท่านเหยียบนะเราต้องระวังอย่าให้ใครเหยียบเราอัลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนสำนวนนี้อัลลอฮ์ไม่พูดกับคนลักษณะอื่นยกเว้นคนที่ซอบัตนะครับเรียนหนักไหมหนักแต่เราอดทนในการเรียนใช่ปะนั่งรถกลับบ้านหรือเช้ามาต้องมานี่ต้องอาศัยอดทนไหมอาศัยความอดทนแล้วใครอยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดละยิ่งใหญ่ที่สุดละคนที่อดทนซอบัต
ลลอฮ์อยู่กับเราและเราจะมีกำลังใจมหาศาลเนาะอ่ะประการต่อมาตัดไปเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องถามพวกเราถามนะน่าจะมีคำถามเยอะพอสมควรนะครับอย่าให้แพ้ที่ศรีราชานะเอออ่ะประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวที่นี่ละหมาดมักริบกี่โมงอ่ะไม่มีไหมที่นี่มีละหมาดมักริบไหมกี่แล้วกันฮะที่นี่มักริบฮะเกษตรสามป่ะอ้าวเหมือนหนองจอกล่ะอ๋อนี่พวกกันละนี่พวกกันอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคำตอบที่ผมพูดข้างต้นที่ทิ้งเอาไว้นะครับมามินชัยอินอัสกอรุนมีซานฟีฮุสนินคุลุกสิ่งซึ่งจะทำให้ตาช่างของเราหนักในวันกิยามะห์คือฮุสนุนคุลุกการมีมารยาทที่งดงามหัดพูดจาไพเราะไว้อย่าหยาบคายไม่มีใครชอบความหยาบคายหยาบกระด้างมีคนชอบความอ่อนโยนจำเหตุการณ์ของนบีมูซากับนบีฮารูนได้ไหมอิซฮาบาอัลลอฮ์ว่ายังไงนบีมูซานบีฮารูนท่านจงไปอิลาฟิรเอาไปหาใครครับไปหาฟิรอูนฟะอินนะฮูตอกอเพราะฟิรอูนทำไมครับละเมิดท่านทั้งสองจงไปเรียกร้องเขาด้วยคำพูดที่เกาลันไลยินันคำพูดที่อ่อนโยนฮะฟาโรห์นี่คือคนที่เนรคุณคนที่เลวสุดๆบนโลกดุนยานี้ตั้งแต่หมดฟาโรห์ถึงปัจจุบันนี้นะไอ้หลังจากนี้วัลลอฮุอาลัมนะยังไม่เคยพบใครในหน้าประวัติศาสตร์ที่เลวกว่าฟาโรห์ครับถึงขั้นสร้างหอคอยจะสู้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ลมพัดมาอย่างเดียวหอคอยพังพินาศแกตั้งตนเป็นพระเจ้าบอกว่าให้เป็นไปเอาให้เป็นให้ตายตัวเขาคือผู้ที่ให้เป็นให้ตายไปเอานักโทษมา2คนคนนึงปล่อยเป็นอิสระเขาบอกว่าให้เป็นอีกคนหนึ่งสั่งไปประหารชีวิตนี่ให้ตายนี่ฟาโรห์นี่เลวสุดแต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซากับนบีฮารูนไปดาวะเอาเขากลับมาสู่สัจธรรมด้วยกับคำพูดเกาลันไลนันคำพูดที่อ่อนโยนลาอัลลาฮูหวังว่าทำไมครับยักษ์ชาหวังว่าเขาจะเกิดความยำเกรงเขาก็เกิดความหวาดกลัวนี่คือคนที่เลวที่สุดนบีขอโทษอัลลอฮ์ยังสั่งให้นบีทั้งสองไปเรียกร้องเขากลับมาสู่สัจธรรมด้วยคำพูดที่งดงามและนับประสาอะไรกับเพื่อนของเราที่ยังทำผิดสิ่งฮารอมอยู่ยังไม่ขึ้นชมรมอยู่ยังไม่ละหมาดอยู่นี่ถ้าความผิดเนี่ยถ้าเทียบกับฟาโรห์นี่เด็กๆนะแล้วทำไมเราไม่เรียกร้องเพื่อนของเราด้วยกับความสุขุมความคัมภีรภาพเขาถูกเติบโตมาพวกเราสิ่งหนึ่งที่พวกเราพลาดก็คือเรามักจะตัดสินหนังสือที่หน้าปกเสมอเคยนั่งคุยเขาไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้สุดท้ายบางครั้งเราไปดูอ๋อนี่พ่อแม่เขาเลิกกันนี่นะและเขาก็เคว้งคว้างใครก็ไม่สอนเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ต่อสู้ศึกษาจนกระทั่งเข้าที่เกษตรได้แต่เขาไม่มีวิถีแบบอิสลามเพราะพ่อแม่ไม่ได้สอนเขาเราสิต้องเห็นใจเขาด้วยในเหตุผลฉะนั้นอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกนะครับอ่านก่อนคุยเขาก่อนไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะเป็นคนชั่วแบบนี้ตลอดชีวิตฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตลอดชีวิตนบีบอกว่าอินนันอามาลาบินคอวาตีมแท้จริงแล้วการงานเขาดูตอนสุดท้ายเขาไม่ได้ดูตอนนี้เชื่อป่ะเขาดูตอนสุดท้ายไม่ได้ดูตอนนี้วันนี้เราอาจจะอิเลเคคะแต่ก่อนตายเราอาจจะเตาบ้าไปแล้วก็ได้เป็นคนดีขออัลลอฮ์แล้วก็ได้ฉะนั้นดูอาให้เพื่อนเรานะครับซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาให้สลามแล้วเขาจะจากกันนะเขาอ่านอย่างนี้เขาจะบอกว่าพอเวลาจะเขาให้สลามแล้วก็คุยธุระจะจากกันแล้วนะก่อนให้สลามเลิกแยกย้ายกันไปเนี่ยซอฮาบะจะบอกว่าลาตันซานีฟีดูอาอีกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่านวันนี้เราขอดุอาให้เพื่อนของเราหรือยังก่อนที่เราจะตำหนิหรือด่าทอเพื่อนของเราในสุญูดในขณะเราละหมาดเราขอดุอาให้เพื่อนของเราเรียกร้องด้วยกับฮิกมะด้วยกับมีวิทยาปัญญา
เชิญชวนเขารักเขาครูแอร์เคยบอกว่ามุสลิมเนี่ยตีไก่แล้วเราก็เข้าไปที่โรงตีไก่แล้วก็บอกกับมุสลิมคนนั้นว่าแกเลวแกชั่วแกเป็นแกลงนรกถามว่าเขาจะฟังเราไหมไม่ฟังฉะนั้นมารยาทที่งดงามคือสิ่งที่ทำให้ตาช่างของเราหนักฟังให้ดีนะถ้าความดีกับความชั่วเราเท่ากันความดีเรามีร้อยความชั่วเรามีร้อยสมมุติแต่ลักษณะของเราคือเรามีมารยาทที่ดีต่อพี่น้องของเราพูดจาไพเราะช่วยเหลือคนอื่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนทั้งหลายให้กับคนอื่นมันจะไปหนักในตาช่างของเราเพราะนบีบอกเลยมามินชัยอินอัสกอรุนมีซานสิ่งที่จะทำให้ตาช่างของเราหนักมากที่สุดคือฮุสนินคุลุกมารยาทงดงามหัวข้อนี้ดียิ่งนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับพวกเราแล้วจะได้นำไปปฏิบัติเนาะอ่ะมีคำถามเรียนเชิญเลยครับหยิบมาเลยนะฮะใครมีคำถามมาเลยครับครับผมตอบตามที่เขียนมาตามนี้เลยนะการรับมือกับผู้ที่ชอบอะไรฮะอันนี้อะไรฮะรังแกอ๋อโอ้โหนะฮะผมจบฝรั่งเศสตอนใต้นะฮะการรับมือกับผู้ที่ชอบรังแกเราใช่ป่ะอันนี้คำถามนี้ใช่ป่ะหนึ่งข้อแรกเลยอย่าร่วมสังฆกรรมกับเขานี่ข้อแรกเลยสองนบีบอกว่าให้เราช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมและคนที่อาธรรมซอบ้าบอกรอซูลคนอาธรรมคนอื่นผมเข้าใจได้ฉันเข้าใจได้ไปห้ามเขาแต่หมายถึงว่าคนถูกอาธรรมนะเราแต่คนอาธรรมคนอื่นจะช่วยเหลือเขายังไงนบีบอกว่าให้เราไปอะไรนะไปห้ามเขาห้ามปรามเขาไม่ให้อาธรรมกับคนอื่นฉะนั้นคนที่ชอบรังแกเราเนี่ยให้เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์หรือรู้ต้องไปห้ามปรามว่าอย่าไปอาธรรมต่อคนอื่นอย่ารังแกคนอื่นส่วนเราก็อย่าพึ่งเข้าใกล้เขาขอดูอาให้เขาให้อัลลอฮ์นี่ทำไมครับฮิดายะให้เขาเนี่ยเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็อย่ารังแกคนอื่นนบีบอกว่าลาดอรรอวะลาดิรอรออย่ารังแกอย่าทำอันตรายคนอื่นและอย่าทำอันตรายตัวเราสูบบุหรี่เนี่ยทำอันตรายตัวเรากินของฮารอมเนี่ยทำอันตรายแก่ตัวเรากินสิ่งซึ่งมันทำให้ร่างกายเนี่ยบอบช้ำนี่เขาเรียกทำอันตรายกับตัวเองและอย่าทำอันตรายกับคนอื่นอันนี้เป็นฮักกุนอาดัมนะครับเรารังแกคนอื่นเป็นฮักกุนอาดัมเมื่อเป็นฮักกุนอาดัมเขาเรียกว่าเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่หายนะครับจนกว่าต้องไปขอมาอัฟเขาไปรังแกเขาด้วยเหตุผลใดก็ช่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าไปทำอะไรก็ตามที่เพื่อนต้องก้าวหน้าไปข้างหน้าแต่เราไปสกัดซะด้วยเหตุผลใดก็ช่างอันนี้เขาเรียกว่าฮักกุนอาดัมบาปใหญ่ขนาดไหนเอาใหม่ผมเนี่ยกินเหล้าแล้วผมเลิกเหล้าไม่เอาละผมเตาบ้าตัวต่อแล้ว1เสียใจ2เลิกกินเหล้าโดยเด็ดขาด3จะไม่หวนกลับไปกินเหล้าอีกนี่ระหว่างเรากันเหรอแต่ถ้าระหว่างเรากับมนุษย์เพิ่มไปอีก1ข้อเอาสิทธิที่เราไปเคยอาธรรมเขาเนี่ยไปคืนเขาเช่นกระเป๋าตังหายนะเพื่อนเอาไปได้เงินมา 2,000 บาทเอาไปใช้ละวันหนึ่งเตาบะทำ3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเพิ่มข้อที่4เอาเงิน 2,000 บาทไปคืนกับเพื่อนของเราที่เราไปขโมยมานี่เขาเรียกว่าฮักกุนอาดัมเราไปอาธรรมต่อเขาต้องไปขอมาอัฟนะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะครับนะอ่ะดูมารยาทอย่างไรที่ทำให้เกิดความรักในหมู่พี่น้องอันนี้นบีบอกนะครับนบีบอกว่าคนหนึ่งจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตายุมินูนจนกว่าจะมีอีหม่านและคนหนึ่งคนใดจะยังไม่มีอีหม่านฮัตตาตะฮาบูจนกว่าจะรักกันเสียก่อนเงื่อนไขของการศรัทธาคือความรักนบีบอกว่าฉันไม่บอกพวกท่านหรือว่าการเกิดความรักในหมู่พวกท่านคืออะไรครับ
อัฟชุสสลามไบนาฮุมพวกท่านจงสลามจงสลามในระหว่างพวกท่านเราจะมีความรักซึ่งกันและกันให้สลามก่อนพอให้สลามแล้วพูดคุยกันอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเริ่มต้นของความรักก็คือการให้สลามประการต่อมาเราจะต้องมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจกับพี่น้องไม่อิจฉาริษยาไม่ตั้งแง่ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเหตุผลของความบริสุทธิ์ใจอันนี้ทำยากสักนิดนึงนะแต่ว่าต้องทำการที่เราบริสุทธิ์ใจกับพี่น้องของเรากับเพื่อนของเรานั่นคือการแสดงออกถึงความรักไม่ใช่ไปแทงเพื่อนข้างหลังนั่งคุยกันอยู่ไม่เป็นไรพออยู่กันสองคนไปแทงเพื่อนข้างหลังไปนินทาเพื่อนข้างหลังอันนี้ถือว่าไม่ให้สังคมใดชมรมใดองค์กรใดมูลนิธิใดยามาอาใดที่ด่าทอกันข้างหลังอิจฉาริษยาแทงกันข้างหลังไม่มีประสบความสำเร็จครับฉะนั้นจะเกิดความรักในหมู่ของพวกเราจะต้องแสดงออกถึงความรักอย่างจริงจังนบีบอกว่าเวลาเรารักใครหมายถึงเพศเดียวกันนี่นะให้บอกเขาเลยว่าผมฉันรักแกนะเพราะแกเนี่ยเคร่งคัดในศาสนามุสลิมบอกเลยว่าฉันรักเธอเราจะใช้สรรพนามอะไรผมก็ไม่รู้นะนะนี่เธอฉันเนี่ยเธอนี่รักเลยนะเนี่ยได้เวลาชวนฉันละหมาดได้เวลาฉันเผลอจะไปหยิบของฮารอมกินเธอก็เตือนแกก็เตือนอยู่ตลอดเวลาฉันรักเธอนะพูดได้เลยนี่เป็นสุนนะของท่านนบีนะครับอ่ะต่อนะเดี๋ยวตอบยาวแล้วเดี๋ยวไม่หมดพวกเราถามบอกว่ามีเพื่อนต่างศาสนิกเอาเรื่องศาสนามาหยอกล้อเล่นเราต้องทำอย่างไรอันนี้ต้องแสดงออกชัดเจนว่าเราแสดงออกถึงการขึงขังนิดนึงเรื่องศาสนาล้อเล่นไม่ได้เช่นคำว่าล้อเล่นมุสลิมะคุมที่หยาบอันนี้เราต้องคุยกับเขาว่าอย่าเอาเรื่องศาสนามาล้อเล่นเช่นเดียวกันเราก็ไม่ถูกอนุญาตให้ล้อเล่นกับศาสนาอื่นอย่าเอาศาสนาคนอื่นมาล้อเล่นนะครับถ้านบีบอกว่าอย่าด่าพระเจ้าของศาสนาอื่นเพราะเขาก็จะด่าอัลลอฮ์กลับมาฉะนั้นบอกนี่แกเรื่องศาสนาเนี่ยห้ามล้อเล่นนะและฉันไม่พอใจนะถ้าเล่นแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เราต้องให้เกียรติกันในเรื่องของการนับถือละกุมดีนุกุมวะลียดีนบอกเขาตรงๆแล้วเวลาบอกเขาแบบนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเขาก็จะไม่แย่เราแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์การถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ถือว่าสมควรไหมสมควรครับแต่อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจประการต่อมาต้องไม่มีนัฟซูเข้ามาเกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องกำลังฮิตดีกว่าเรื่องกำลังฮิตดีกว่านะเรื่องกุนูซูโบนะเอากำลังฮิตหน่อยเพื่อนเราเนี่ยกุนูดในซูโบอีกคนนึงบอกไม่กุนูดในซูโบละหมาดร่วมกันได้ไหมครับละหมาดร่วมกันได้เพราะทั้งคู่ก็มีหลักฐานมาค้ำยันเพียงแต่ว่าอุลามาเขามองว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นดูอากุนูดในซูโบอีกฝ่ายนึงเขามองว่ามันเป็นดูอาในกุนูดซูโบแสดงว่าทั้งสองทัศนะนี้มีหลักฐานอ้างอิงทั้งคู่เพียงแต่ใครไปให้น้ำหนักอันไหนมากกว่าอันไหนแสดงว่าละหมาดร่วมกันได้สิเห็นยังแต่พอมีนับสูเข้ามาเฮ้ยแกไม่ได้แกต้องเอาตามฉันสิเพราะฉันหลักฐานเนี่ยแข็งแรงกว่านี่นับสูเข้าใจอารมณ์เอาอารมณ์มาในเมื่ออุลามาเขาให้ทางออกและศาสนาเนี่ยให้ทางออกในเรื่องของการตามอุลามาที่เราเห็นว่ามันมีอะไรครับมันมีหลักฐานอ้างอิงมายืนขึ้นมาเงยจากลูกว่าสมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะมือมากอดอกฝ่ายหนึ่งเขากอดอกฝ่ายหนึ่งเขาปล่อยกอดอกเนื่องจากว่าเชคมิมบาสเขาตีความว่านบียืนในสภาพที่กอดอกนี่ไงนี่ตีความเชคอันบาดีบอกว่าเงยจากลูกว่าไม่ต้องกอดอกเพราะอะไรขนาดว่านบีอ่านค่อยในสุญูดนบีนั่งตะชาวูดอ่านค่อยซอฮาบะยังได้ยินและฟังนับภาษาอะไรกับยืนขึ้นมากอดอกซอฮาบะจะไม่ทำเขาเถียงกันการเถียงการมุมมองแบบนี้เมื่อมีหลักฐานค้ำยันทั้งคู่เราให้น้ำหนักไหนให้น้ำหนักเชคบินบาสก็ทำไปส่วนคนให้น้ำหนักของเชคอันบานีก็ไม่ต้องไปทะเลาะกัน
ประเด็นอยู่กันว่าไม่ต้องทะเลาะกันทะเลาะเมื่อไหร่นับสู่เข้ามานับสู่เข้ามาคือชัยฏอนถ้าเถียงกันด้วยอารมณ์ทำไงครับพวกเราต้องลุกขึ้นและเดินหนีเพราะมาลาอิกะฮ์ไม่อยู่ในวงสนทนาแล้วชัยฏอนมาอยู่ในวงสนทนาเข้าใจนะเดี๋ยวนี่เขียนสวยนะฮะทำไมผมอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวช่วยหน่อยนะคนนี้ช่วยหน่อยนะขอให้ช่วยอ่านหน่อยนะอันนี้การตักเตือนกับตำหนิต่างกันอย่างไรต่างฟ้ากับเหวครับฟ้ากับเหวตักเตือนคือนาซีฮัตพื้นฐานของการตักเตือนคือมาจากความบริสุทธิ์ใจเช่นเพื่อนกินของฮารอมเราถ่ายรูปลงเฟซของแค่นี้ก็ไม่รู้สมมตินี้นะอันนี้เตือนหรือตำหนิครับไม่ใช่ตำหนิธรรมดาเนี่ยประจานตำหนิในเชิงประจานไม่ได้อันนี้คือประจานแต่ในกรณีของการตักเตือนคือเราไปหาเขาแล้วก็ไปบอกเขาส่วนตัวดึงแขนเข้ามาหลังแล้วก็บอกว่าตะกี้เนี่ยเห็นกินอยู่มันไม่หาร้านนะนี่คือการเตือนนี่คือการตักเตือนครับและอย่าให้เขาอายด้วยนะเอ้าจริงเหรออ้าวเดี๋ยววันหลังไม่กินละเห็นยังนี่คือการตักเตือนครับและตักเตือนมันต้องอยู่บนความบริสุทธิ์ใจและเราก็ไม่ไปพูดกับที่อื่นว่าแหมดูสิของแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องไอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่มีฮาลาลน่ะกินอยู่ได้เราก็ไม่ได้พูดแบบนี้เลยแต่ไปบอกกับเขานะสังคมเราเนี่ยมันทำไมคือผมถึงบอกว่าเราไปกินอะไรกันมากันเออะถ่ายลงเฟซประจานไม่ได้ครับต้องเตือนพี่น้องเรานะครับได้ยังฮะได้ละอ่ะช่วยโอ้เขาเขียนตัวเล็กจริงนะถ้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเรียนอยู่กทม.เมื่อเดินทางกลับบ้านตอนปิดเทอมสามารถละหมาดย่อรวมได้หรือไม่เอาใหม่เอาทีละประเด็นก่อนนะครับยาซากันล็อกครับเราเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาเรียนที่กทม.นี่นะครับอุลามาอธิบายแบบนี้ว่าถ้าในกรณีที่เรามาทำภารกิจเสร็จเป็นมูซาเฟรยังเป็นผู้เดินทางอยู่อนุญาตให้ย่อหรือรวมก็ได้เช่นผมเดินทางไปเชียงใหม่ไป4-5 วัน 10 วันอาทิตย์นึงแล้วผมก็กลับอันนี้เนี่ยผมย่อรวมได้แต่ในกรณีที่ผมไปเรียนหรือพวกเราเนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดมาเรียนที่นี่เราอยู่เรียนเป็นเทอมเป็นปีนั้นอุลามาถือว่าตรงนี้เราถือว่าเป็นมุกีมฉะนั้นให้เราเนี่ยละหมาดเต็มและก็ละหมาดในเวลาแต่กรณีที่เรากลับบ้านของเราระหว่างทางกลับอันนี้ย่อรวมได้หรือจากบ้านของเรามาที่กรุงเทพย่อรวมได้หรือเรากลับไปที่บ้านของเราไปอยู่ปิดเทอมอันนี้เราก็ละหมาดเต็มนะครับไม่ละหมาดย่อนะจะเอาย่อเลยเหรอมีพี่น้องคนหนึ่งถามอาจารย์ละหมาดซูโบย่อหรือกี่รอกาตโอ้นี่ใจจะละหมาดย่อซูโบเลยเหรอเนี่ยถ้าซูโบย่อได้มักริบก็เหลือรอกาตครึ่งอะนะลูกกัวเสร็จแล้วก็ขณะลูกกัวอยู่ให้สลามอ่ะเออนะฉะนั้นเรากลับบ้านของเราก็ละหมาดเต็มแต่ระหว่างเดินทางมากรุงเทพเช่นแวะปั๊มละหมาดอันนี้ย่อรวมได้นะเข้าใจนะยะซากัลลอฮ์ครับเป็นไปได้ไหมว่าคนคนหนึ่งไม่เหมาะกับการทำอะไรทำแล้วมันแย่มากเลยคิดว่าไม่มีอะไรเหมาะกับเราเอาใหม่นะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนหนึ่งไม่เหมาะกับการทำอะไรไม่เหมาะกับการทำอะไรนะไม่เหมาะกับการสอนหนังสือแล้วมันทำแล้วมันแย่มากสมมติว่าสอนหนังสือทำแล้วก็แย่มากเลยคิดว่าไม่มีอะไรเหมาะกับเราอันนี้ทำไมมองโลกในแง่ลบล่ะใช่ป่ะการที่เราทำสิ่งหนึ่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายรวมว่าเราจะทำสิ่งอื่นไม่ประสบความสำเร็จนะเข้าใจยังบางทีไม่เหมาะกับเราจริงๆผมเคยฟังนักโต
ธุรกิจหลายคนนะครับติ๊กตอกจบสถาปนิกเขาสถาปนิกภาษาสถาปนิกปัจจุบันไปปลูกข้าวครับเขาบอกเขาไม่ชอบเลยอ่ะเขาไปปลูกข้าวปลูกผักออร์แกนิกเขาบอกนี่คือสิ่งที่เขาชอบอ้าวทำไมเขาไม่ทำสถาปนิกอะรายได้ตั้งมหาศาลเขาไม่เอาเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบฉะนั้นไม่ได้หมายรวมว่าการทำสิ่งหนึ่งแล้วมันแย่แสดงว่าสิ่งนั้นเราไม่ถนัดแล้วสิ่งที่เราเรียนมาก็ไม่ได้หมายรวมว่ามันจะตรงกับที่เราเรียนบางทีอัลลอฮ์ให้เราพลิกผันว่าอ๋อนี่รู้ไหมหลายคนจบปริญญาโทไปขายของมือสองเขาบอกเขาอิสระผมฟังเขาสัมภาษณ์บอกเฮ้ยขวดนี่ใช้ได้เขาบอกงานเขาอิสระเขาไม่ได้เป็นทาสห้องแอร์เขาเป็นนายของตัวเองผมว่าประโยคนี้งดงามมากนะครับเขาอยู่เขาโดนสับโขกโดนนั่นโดนนี่แต่พอเขาไปทำอาชีพที่เป็นอาชีพที่ขายของมือสองเสื้อมือสองอะไรก็ตามเขามีอิสระโปรดอย่าลืมนะว่าลิซกีมาจากอัลลอฮ์นะครับคนนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีหัวใจอัฟอิดตุต้อยหัวใจเหมือนนกดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์มอบหมายกับอัลลอฮ์ฉะนั้นเราถนัดอย่างหนึ่งแต่เราทำไปตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้นะครับก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะแต่ว่าอย่าตำหนิตัวเองแบบนี้นะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะแสดงว่าเป็นผู้หญิงนะครับมีคนเขียนมาหาเฟซนะผมว่าซามัยกุมค่ะอาจารย์คะถามปุ๊บๆทำได้ไหมครับเอ้าไอ้ขึ้นนะคะแต่ลงครับผมว่าตอนแรกเนี่ยภรรยาน่าจะพิมพ์นะตอนท้ายเนี่ยสามีน่าจะพิมพ์อ่ะมุสลิมะนะช่วงนี้เนี่ยหนูเนี่ยทำอะไรนะรีพอร์ตแล็บนะครับคืออะไรอะฮะรายงานแล้วสมาชิกกลุ่มบางคนเนี่ยเขาไม่สนใจในงานในบางครั้งก็บอกว่าไม่ว่างทั้งที่จริงแล้วเขาก็ว่างอาจารย์พอจะมีวิธีไหมคะที่หนูจะพูดกับเพื่อนหนูจะพูดยังไงแล้วถ้าเลือกที่จะไม่พูดนะครับนะครับอ้าวนะครับสังเกตอารมณ์ของเขายังไงอ่ะเอาเดี๋ยวแนะนำให้เพื่อนเราขี้เกียจอะแหละพี่น้องสิ่งหนึ่งที่คำว่าเพื่อนก่อนนะสิ่งหนึ่งที่เราจะให้เขาก็คือความรักความบริสุทธิ์ใจนะความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อเพื่อนมุสลิมะกับมุสลิมะมุสลิมินกับมุสลิมินจับแขนเขากอดกันเลยฉันรักนายนะฉันรักเธอนะเนี่ยป้ามาส่งมาต้องเรียนนะต้องทำนะนี่คือวิชาที่ไม่มีใครสามารถจะเข้ามาสอบได้อัลลอฮ์เลือกเธอมาเรียนที่นี่เลือกเธอมาทำงานตรงนี้มาเรียนตรงนี้ทำในรีพอร์ตแล็บอะไรตรงนี้ไม่มีใครบนโลกดุนยาในประเทศไทยมานอกจากเธอนะกี่คนที่อัลลอฮ์เลือกมายิ่งใหญ่มากนะครับการที่เราสอบมาได้ที่นี่ทำไมไม่เราไปอยู่ที่อื่นเวลาพวกเราสอบเนี่ยอันนี้พวกเราเนี่ยสอบมาแล้วนะผมสอนหลายคนบอกว่าอย่าล้อถ้าฉันสอบได้มหาลัยใดก็ตามถ้ามหาลัยนั้นฉันเรียนนะครับดีสำหรับฉันทั้งโลกดุนยาอาเคราะห์แล้วก็ในอนาคตมันมีผลต่อวันกิยามะห์ขอให้ฉันสอบได้ที่นี่เวลาขอดุอาเราขออย่างนี้ฉะนั้นเราก็จะมีเพื่อนที่นำไปสู่สิ่งที่ดีแล้วบอกเขาบอกว่าโอกาสที่เธอมาอยู่ตรงนี้มันน้อยคนมากและเธอยังไม่ทำรายงานเธอไม่ทำนี่อีกเสียดายมากนะเราคุยกับเขาอย่างนั้นเจอเขาคุยตลอดและที่สำคัญตอนสุญูดขอดุอาให้เขาเชื่อป่ะแล้วบอกเขาว่าฉันเนี่ยขอดุอาให้เธอนะเธอรู้ไหมว่าปลาร้าที่ภาคอีสานกินเนี่ยปลาเนี่ยเข้ามาจากไหนคือปลาที่มันล้าว่ายไม่ค่อยไปแล้วเขาก็จับมาทำปลาร้าส่วนปลาที่ไหนมันว่ายทวนน้ำเนี่ยเขาไม่มาจับทำเป็นปลาร้าเพราะปลานี่คือปลาที่แข็งแรงฉะนั้นปลาที่มันล้าๆเนี่ยเขาจับเก็บหมดเข้าใจยังฉะนั้นต้องเข้มแข็ง
แล้วฉันจะช่วยตรงไหนไม่รู้แล้วฉันจะช่วยอย่าเป็นปาระรับรองเขาก็หัวเราะอย่างนี้แล้วมันได้คิดนะครับความรักเนี่ยก่อนอย่างอื่นนะพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมอัลลอฮ์ให้คนแขนดีขาดีแล้วอัลลอฮ์ส่งคนขาพิการมาทำไมอัลลอฮ์ส่งคนแขนด้วนมาก็เพราะว่าคนขาดีอย่างเรามือดีอย่างเราจะได้ช่วยเหลือเขาวันนี้เรามีขาเทียมใช่ไหมวันนี้เรามีมือเทียมเพราะคนดีๆทำให้ใช่ป่ะนี่แหละคือความเหมาะสมที่อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาให้มีความเหมาะสมนะครับอ่ะสุดท้ายเนาะไม่มีเวลามากกว่านี้นะได้ครับได้อ๋อยิ่งดีใหญ่เลยถ้าเป็นพี่น้องต่างสนิทเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยแล้วเราขอดุอาให้พี่น้องต่างสนิทได้ป่ะได้ป่ะได้ครับจำได้ไหมครับที่เมืองตออีฟไงมุชริกชาวเมืองตออีฟขว้างหินจนกระทั่งนบีศีรษะแตกเลือดถึงเขาผู้มาเลกาที่ควบคุมดูแลภูเขาบอกว่ามุฮัมมัดช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์สิเดี๋ยวฉันจะเอาภูเขาเนี่ยไปทับคนพวกนี้เลยนบีขอว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิกามีโออัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่กลุ่มชนของฉันด้วยเถิดฟะฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้นั่นน่ะศีรษะแตกนะกาเฟตนะมุชริกนะครับทำจนนั้นแต่นบีขอดุอาให้อภัยพวกเขาอุลามาบอกว่า1ในเงื่อน1ในฮิกมะห์1ในข้อเคล็ดลับ1ของดุอาบทนี้คือการขอดุอาให้คนต่างศาสนาอนุญาตฉะนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นต่างศาสนาความรักที่มีต่อเขานะครับและเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออิสลามเนี่ยอยู่ในตัวมุสลิมเป็นแบบนี้นี่เองอย่าไปอะไรครับรักอย่างเดียวนะครับสังคมวันนี้เนี่ยความรักอย่างเดียวแล้วสังคมจะดีขึ้นมองอะไรให้มันบวกๆผมชอบรัฐบาลชุดนี้นะรู้ว่าจะน้ำท่วมซื้อเรือดำน้ำเฮ้ยผมว่าเจ๋งนะเออแล้วเสร็จบอกว่าน้ำท่วมนี่กักน้ำเอาไว้เดี๋ยวจะส่งพันปลามาให้เลี้ยงผมบอกไม่มีใครคิดได้นอกจากรัฐบาลชุดนี้ให้คิดบวกเข้าไว้น้ำมันแพงรัฐบาลบอกว่าให้เดินเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะอันนี้เจ๋งนะครับนะเอาผ่านเถอะเดี๋ยวต้องไปซื้อชาดำเย็นจะเลี้ยงผมนะฮะอยากทราบว่าการสัมผัสเจลาตินที่ทำมาจากหมูเนี่ยครับต้องล้างน้ำดินไหมปลอในคาบเรียนได้สัมผัสเจลาตินเพิ่งมารู้ทีหลังว่าทำมาจากหมูอันนี้หลายประเด็นมากคำถามนี้ขออนุญาตไปตอบในเฟซด้วยนะครับข้อที่1ฟังให้ดีนะครับเนื้อหมูที่ถูกสารเคมีอันนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมเนาะเสียดายนะวันหลังนะครับต้องแต่ว่าพวกเราต้องเรียนใช่ป่ะถึงมาช้าถูกไหมฮะเข้าใจติ๊กต็อกอ้าวเลยลืมเลยเนื้อหมูหรือสิ่งเนื้อที่มันเป็นของฮารอมเนี่ยแล้วมันมีสารเคมีทำให้ความเป็นเนื้อหมูมันหายไปเนื่องจากสารเคมีอุลามาบอกว่ามันคืออิสติฮลาลมันคือการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการจับมันไม่ถือว่าจับเนื้อหมูแต่เอาละนะอันนี้นะอันนี้ถือว่าจับมันก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเราจับมันเนื้อหมูเนี่ยอีกกรณีต่อมาเนื้อหมูเราจับหนูเนี่ยไม่ทำให้ไม่ต้องไปเอาดินมาล้างมาถูก่อนแล้วก็ล้างน้ำ7ครั้งไม่มีในการจับเนื้อหมูเพราะอะไรนบีบอกว่าอิซาวะละกอนกันบุฟีอินาอีอาฮาดิกุมเมื่อสุนัขเลียภาชนะเลียหม้อเลียไหเลียกระทะเลียช้อนนบีบอกว่าฟันยักตะซินให้ล้างนะครับซับอามารอตินล้างน้ำ7ครั้งอูลาฮุนนาบิตตุรอบครั้งแรกให้เอาดินมาถูก่อนเช่นถ้วยใช่ไหมเอาดินมาถูก่อนแล้วก็ล้างน้ำ7ครั้งนบีบอกว่าอะไรครับผ่านชนะแต่ถ้าเราโดนน้ำลายของสุนัขมาโดนมือเราอันนี้ล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวส่วนน้ำลายสุกรเนื้อสุกรไม่เกี่ยวไม่ใช่ฮุกกลมนี้เลยเข้าใจนะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเดินไปตลาดไปด้วยกันเนี่ยแหละเอาแปะก็สับเนื้อหมูเนื้อมันวิ่งมาติดที่นี่ปึ้งเนื้อหมูผมบอกทำไมอ่ะหมูเนื้อหมูจับได้ป่ะผมบอกจะยากอะไรก็หยิบทิ้งไม่มีแรง
ผมอยากจะพามันไปทำคุรบานจริงๆก็จับมือก็ทิ้งไปแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าธรรมดาจบเข้าใจยังนี่ศาสนาเนี่ยอินนัดดีนยุสรุนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายส่วนน้ำลายของสุนัขที่ต้องใช้ดินหรือที่เราเรียกน้ำดินเนี่ยอันนั้นหมายถึงเลียพานชนะเท่านั้นถ้าเลียแขนเราเท้าเรานี่ไม่เกี่ยวด้วยซ้ำไปแต่นั้นเนื้อหมูนี่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเจลาตินนี่นะครับยิ่งสบายไม่ล้างก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตัวเองคิดว่าอยากจะล้างเพราะมันไม่ซ้อใจอ่ะก็ไปล้างน้ำเปล่าธรรมดานะครับเนาะเห็นไหมเวลาเราศึกษาศาสนานี่มันสนุกตรงนี้นะเพราะเวลาละหมาดเราเนาะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็วันหลังมาเจอกันใหม่เกษตรนี่ก็ไม่ค่อยได้มาเนาะเชิญผมไม่ยากนะจุดธูป3ดอกก็มาแล้วเดี๋ยวเราละหมาดกันนะวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู